สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่อง DIY บายปีใหม่หากชมคลิปแล้วชื่นชอบก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะได้ลวดลายตามที่ต้องการต้องเรียงลำดับสีของเส้นไหมตามที่แสดงในการถักสร้อยข้อมือนั้นจะมีการถักตามแถวโดยเริ่มจากซ้ายไปขวาสร้อยข้อมือที่จะถักในวันนี้นั้นมีรูปแบบในการถักทั้งหมด8แถวด้วยกันมาเริ่มต้นถักกันได้เลยค่ะThank you.
ักซ้ำตามรูปแบบการถักของแถวที่1ถึงแถวที่8จนกว่าจะได้ความยาวตามต้องการ